ยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบนมัสการขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญให้สิ้นในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรมในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้สาธุวางมือลงสองทุ่มจะครึ่งแล้วนะจะว่าดึกก็ไม่ดึกเท่าไหร่เมื่อวานนี้สามทุ่มครึ่งวันก่อนโน้นก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มกลับไปก็ไม่ใช่ว่าจะไปนอนหรอกกลับไปก็จะไปภาวนาภาวนาเนี่ยเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือว่าเป็นผู้ท่องโลกโลภวิถูกว่าจะได้นอนแบบเที่ยงคืนบางท่านบางคนก็อาจจะพิจารณาโดยแยกคายที่จริงเวลาเรามันก็มีเวลาให้ได้แต่ว่าเราจะใช้เวลาให้มันเกิดประโยชน์ได้อย่างไรเวลาเท่ากันแต่ว่าเรามันทำไม่เหมือนกันทำไม่เท่ากันมันก็เลยทำไม่ได้เหมือนกันคนเราเนี่ยมันจึงมีผลเนี่ยจากกรรมเรียกว่าเพราะอินทรีย์เพราะพละคนศรัทธามากก็ทำมากคนมีความเพียรมากก็มีผลมากคนที่มีความตั้งใจมีศรัทธามีศีลมีสัจจะมีความที่จะตั้งใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญามันไม่เท่ากันบางคนบางคนในเวลาจึงว่างเยอะมากแต่บางคนเนี่ยหาเวลาว่างแทบไม่มีบางคนก็ได้ประโยชน์ในการเป็นอยู่ที่สามารถเอาประโยชน์ได้แต่บางคนก็ผ่านไปผ่านไปเหมือนไม่มีประโยชน์ อันนี้มันก็มีผลกับชีวิตของเราคนเราที่เจริญที่ประสบความสำเร็จก็เพราะว่าเขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยมันก็มีผลบางคนที่ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรือว่าดีได้หรือว่าได้ดีก็เพราะเหตุปัจจัยเราไม่ถึงพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาแห่งธรรมก็คือศาสนาที่มีเหตุมีผลคือสอนไปที่เหตุอะไรที่มันมีเหตุให้เกิดขึ้นก็ไปดูที่เหตุนั้นว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเหตุแห่งการดับหรือว่าเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นเพราะอะไรก็ไปดูที่เหตุแห่งการเสื่อมก็จะรู้ว่ามันเสื่อมเพราะอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาของเหตุและผลไม่งมงายนะบางคนมองศาสนาเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องโบราณแต่ว่าถ้ามองถึงธรรมเนี่ยทันสมัยตลอดถ้ามองถึงหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติ
ที่จะนำตนให้ได้ประโยชน์หรือว่านำตนให้พ้นจากความทุกข์เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ทันสมัยจนนักวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องยอมพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าเนี่ยรู้ได้ยังไงทำได้ยังไงเรื่องบางเรื่องในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้แต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยรู้เห็นแล้วก็ได้ตรัสไว้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เราได้ศึกษาแล้วก็พิสูจน์ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มาบวชหรือว่าที่เราได้มาปฏิบัติที่เราจะได้ไปเดินธุดงค์หรือว่าที่เราจะอยู่เฝ้าวัดผู้เฝ้าวัดก็มีผู้ที่ไปก็มีก็ดีนะไปก็ดีมันจะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาจะได้เห็นอะไรอะไรที่มันแปลกใหม่ที่มันเร้าใจหรือว่าที่มันทำให้เราลำบากสารพัดที่ว่าพวกเราเกิดมายังไม่ได้สัมผัสอาจจะได้สัมผัสตอนบวชนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเคยเดินตีนแตกไหมขอไข่นะคำว่าตีนเนี่ยมันดูอาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่เปลี่ยนใหม่ก็ได้เท้าแตกหรือพอบาทองค์ท่านบอกแต่ว่ามาเดินธุดงค์เนี่ยท่านจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงเวลายางมันเจ็บมันปวดมันทรมานก็อย่าเอาตีนของข้อยางไปแล้วมันเจ็บนี่เห็นจังใดแค่นั้นยังไม่พอเลยมันยังจะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ศึกษาความทุกข์หรือว่าเอาง่ายๆนะ ท่านจะรู้ว่าชีวิตของท่านนี่มันไม่น่าจะเอาอะไรมากจากการปฏิบัติเพราะว่าเวลาท่านเดินไปเดินไปนี่ท่านจะรู้ว่าอะไรอะไรที่ท่านนี่ถ้ากูเอามาเห็นอย่างไรจะกูจะเอาไปเห็นอย่างว่าเอ้ยของอะไรที่เราจะเอาไปใช้เอ้ยไปมาท่านก็จะรู้ว่าสิ่งที่ท่านจำเป็นนี่มันไม่ได้มากขนาดนั้นแต่พอโยนบาทก็กดถิ่มใดก็พออย่างโยนเลยโอ้ยมีมาผ่ายมาแบกโอ้โหชื่อสิเมื่อยเลยว่านอนเพื่อหลับกินเพื่ออยู่เวลาไปนอนเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากเลยคือขอให้มันหลับจะปูเสื่อจะปูผ้ายางจะปูฟูกปูพรม จะนอนในเตียงในห้องแอร์ความตั้งความคิดว่านอนเพื่ออะไรนอนเพื่อให้มันหลับไม่ใช่ว่านอนแล้วก็มานั่งชมโอ้ยห้องนอนเอาคืองามแท้โอ้ยเตียงเขาก็ขัดเลยนอนอยู่หันละเมิดขึ้นบ่หลับเป็นยังไงจะบอกว่าห้องนอนมันจะสวยจะงามถ้ามันอยู่กับความโกรธอยู่กับความไม่พออกพอใจว้ายว่าจะเผาไฟบนเตียงนอนก็ได้คือความสะดวกสบายมันไม่ได้ช่วยให้เราพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือมันบรรเทาอำนวยความสะดวกแต่ว่าพวกเราไปท่านจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พอท่านไปท่านเดินไปถึงที่พักนี่ท่านอยากนอนเร็วมากโอ้ยปงหัวลงกูก็อยากเฮ็ดซีรีส์ก่อนถ้าวันไหนบอกวันนี้ไม่สะดวกในที่ทำวัดขอพระคุณเจ้าได้ทำวัดในกฎว่าท่านก็อยากปีกว่าสาธุกรทำวันในกฎมันดีมองได้ว่าทำวันในกฎมันได้อยู่ผู้เดียวว่าเรียกว่าอยากสวดยังก็สวดมันก็ดีจริงๆเลยแม้แต่ผมก็ยังชอบเลยเพราะว่าทำวันในกฎเนี่ยโอ้ยกูสินางทาอะไรก็ได้แล้วมีคนเห็นเปล่า
วันที่สวดน้ำก็ได้ว่าสวดน้ำก็ได้มีคนได้ยินน้ำเหมือนกันแม้แต่จะนอนสวดก็ยังได้หมู่เขานั่งสวดหมู่เขาที่สวดจะได้เขาก็นอนหมู่หัวทาอะไรอิทธิปิโสพระเขาว่าขาคัดหางอยู่กับพระเจ้าจริงแล้วบางทีมันก็ความมักง่ายของกิเลสบางคนไม่ต้องพูดถึงหรอกว่างบาทบ้างกดบางชิลับหมูกนอนเพื่อหลับ กินเพื่ออยู่กินก็เพื่อให้มันอิ่มแค่นั้นพอมันได้บรรเทาความหิวพอมีกำลังในการปฏิบัติเราจะเห็นชีวิตของเรานี่มันไม่ได้มีอะไรที่มันเฟ้อมันเกินมากนี่มันก็อยู่ได้มาทุกดวงแต่ว่าบางทีมันก็ไม่แน่หรอกกิเลสมันโลภเวลาไปทุรงก็อดได้อยู่แต่เวลากลับมาวัดเนี่ยแต่เวลาไปทุรงนี่บางทีมันก็กินเกินอยู่เลยใครที่ไปท่านเคยสังเกตตนเองไหมอยู่วัดนี่ฉันน้ำปานะวันเท่าไหร่วันละ3แก้วกาแฟโอวัลตินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ประมาณ3 ผมนี่อยู่วัดประมาณ3เลยเมื่อวันก็2แต่ว่าไปทุรงจักว่ามันเอียงแน่ๆเอียมลอยคาราบาวสปอนเซอร์กาแฟโอ้ยมันตีกันมุนอุ่ยปุ่ยกันเลยเมื่อยไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเดินในเมื่อยน้ำกินหลายวิ่งมาหวารถมาเอียมลอยหาชิบตีกันก็เบอร์ดีกันเลยคนละมุมเขาเป็นเวทีก็เลยมุนอุ่ยปุ่ยนะ เอาแต่นี่มันก็อาจจะต้องควบคุมตนเองแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากินเพื่ออยู่กินมากก็ไม่ดีหรอกเดินไปมันก็ง่วงนอนอิ่มมากกระเพาะมันก็ทำงานหนักลงสีมันสีแห้งปวดหนังท้องตึงหนังตาก็เลยตกอันนี้เล่าท่านทั้งหลายฟังว่าเราจะเห็นความจำเป็นของชีวิตไปทุรงว่าต้องใช้อะไรมากเครื่องใช้เครื่องอะไรต่างๆชีวิตของพวกเราจึงต้องศึกษาโอกาสนี่มันไม่ใช่มีบ่อยๆนะถามว่าท่านเดินไปท่าพนมนี่ท่านมีโอกาสไหมเราเนี่ยมีโอกาสทุกคนเลยแต่ถามว่าใครสิไปก็แล้วคนแล้วแต่บ่ไปก็แล้วแต่ผมสิย่างไปผู้เดียวหรือว่าเดินไปกับเพื่อน 3-4 รูปนี่ท่านจะไปมั้ยถ้าสมมุติอาจารย์ไม่ได้จัดโครงการนี่ท่านจะไปท่าพนมมั้ยเดินไปบางครั้งมันไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะมันอยากไปอยู่แต่มันบ่มีมูผมก็เลยหาวิธีจะวันรอดไม่อยากใช้คำว่าหลอกมันจะดูไม่เป็นกุศลหาแนวหลอกหาแนวส่วนเพื่อให้ท่านทั้งหลายไปเป็นหมู่ไปเป็นหมู่กันอาจารย์ผมยาวไว้สองสามองค์ผมก็ยาวไปได้โอ้แต่ผมเหงาไม่อยากใช้คำนี้เลยมันเหงามันไม่มีเพื่อนสวดมนต์ด้วยไม่มีเพื่อนที่จะฟังเทศแต่ผมไปสองคนกับตะแทนยังมาแล่งพวกกันเอาแทนเอ้ยมาฟังเทศนมัสถุรัตนตยัสสะก่อนนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอกราบนมัสการหลวงพี่แทนที่วัดท่านนี่มานั่งเทศฟังอยู่ผู้เดียวมันที่เป็นจังเลยล่ะมันก็เหงาแล้วมันบอกแต่ว่ามีพระคุณเจ้าเยอะๆอย่างวันนี้ที่ผมไปงานศพเมื่อกี้ไปช่วยงานไปทำบุญก็ยังไม่ได้รับพรเลยฟ้าออกมาญาณบริเทศ คิดแล้วคิดอีกท่านไม่ใหญ่บ่เนาะว่าเมื่อมันกลับมาหอดสลาแล้วไม่ใหญ่ไปกลับคิดซีรีแล้วโอ้ยผ่านแล้วเด้อว่าจบเจือไม่ใหญ่ก็ลังยาบอกจากสนานรถก็แลนมาหอดนาสลาพอดี
เออกระจกล่องไม่ใช่พากันเห็นหนาตื่นๆมันดีใจหรือมันตกใจมันดีใจป่ะโอ้ยจานมาเลยกูสิได้ฟังเทศน์โหไปๆกลับเข้าศาลาว่าจะสั่นได้บ่ด้วยตกใจตายกูมาแล้วกูก็เลยสิไปนอนฉันมาหยังไว้ดิกูว่ามันกูสิซวงนี่สิเอิ้นกูกลับมาเข้าศาลาอีกอยู่กูอิ่มแท้เนาะพี่ว่าจะสั่นบ่ยายอันนี้พูดเล่นเฉยๆดอกไม่ไงเนี่ยไม่ได้ซุ่มหนักฟังสงสัยสิเป็นบุญเนาะยายเนาะการได้ฟังเนี่ยมันเป็นบุญแหละได้ฟังเทศฟังธรรมไอ้พวกออกขื่นกันอยู่เลยหรือว่าใครก็เถียงกันอยู่เลยหรือว่าดีกว่าเราจะไปนั่งโซลีกันอันนี้พวกเราทั้งหลายนี่จึงโชคดีเลยผมนี่ก็โชคดีเลยอย่างวันนี้ผมไปประชุมพวกคุมประพฤติเขาจะเอาเนนมาคือจะมาหมดเนนคือจะให้บวชพระเลยก็ไม่ได้ก็เลยให้บวชเนนก่อนบวชเนนแล้วถ้าประพฤติดีผ่านก็จะให้บวชพระต่อมาคนก็จะคิดว่าโอ้ยเอาจะซุ่มอันนี้มาสิบ่นอยากบ่เป็นพระละบ่เอาไว้ที่ไหนๆบางที่เขาไม่อยากได้ที่เอาไปฝากที่เอาไปให้ยูมองหันมันมีแต่ซุ่มหัวให้เอาไม่อยากหยงยากไม่อยากปวดหัวเป็นภาระจะมียังไม่ให้ยูให้กินที่ไม่อยู่จะได้จนสองเดือนสามเดือนบางคนอาจจะคิดอย่างนั้นเลยแต่ว่าผมนี่ผมไม่คิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะไปดีหรือพูดอวดอ้างเลยแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างบุญสร้างบารมีการที่จะมีคนคิดหรือว่าไม่คิดแต่ว่าจะมาบวชนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเพราะว่าคนที่จะมาบวชได้มันต้องมีบุญครับถึงแม้ว่าเขามาบวช ด้วยความไม่เต็มใจจะมีกฎระเบียบอะไรแต่พอมาบวชแล้วนี่ก็ต้องได้อยู่ในระเบียบจะต้องมาสวดมนต์มานั่งสมาธิก็ต้องมาฟังเทศน์บางวันเขาไม่รับบางที่เขาบอกไม่รู้จะทำยังไงมันกลัวจะมีปัญหาแต่ผมบอกเอามาลวดไปจะมีร้ายเป็นไรวะพวกที่ไม่ค่อยจะเต็มที่เท่าไหร่ไอ้ว่าซุ่มของห่างของเพ่นะของเขาเอาทิ้งแล้วเอาก็เอามาซุบกันสิผมมาคิดไปคิดมาอันซุ่มว่าห่างๆไปเพ่นั่นอันอยู่นี่ก็บ่เอิดนี่อยู่ข้างหลังก็บ่เอิดเมียนบ่ยายห่างตัวออปานี่บ่แห่งหรอก60หรือว่าเจ้าของบ่ห่างบ่ฮะโอ้เจ้าของห่างนี่ทำใหม่มันดีเลยคุณยายยังไม่เห็นรถคุณเหลืองเลยรถคนเหลืองเอาไปทำเป็นรถห้องน้ำใครจะดูถูกโอ้เป็นท่านสงสารโอ้ขออนุญาตเด้อมันเธอก็เอิ่นซื้อมันไปแต่อดีตสำหรับคนก็ได้โอ้ยแต่มันเป็นท่านสงสารอีเหลืองพอดวะรถมันรถตัวแง่บอกว่าคือผู้เอิ่นมันอีเหลืองวะคือผู้เอิ่นบักเหลืองโอ้ยสงสารอีเหลืองเนี่ยพอดวะเป็นอย่างมันเลยไปเป็นรถห้องน้ำพอดวะจะเหม็นมันสีเหม็นบ่หรอกสงสารมันไม่ได้คิดว่ารถห้องน้ำนั้นเป็นที่ปลดปล่อยความทุกข์โอ้ยเขาเห็ดใหม่ยายสดใสสวยงามพอขึ้นไปใช้เนี่ยก็อย่างนอนในห้องน้ำไปติดแอร์ด้วยเอ้ามันธรรมดาในรถห้องน้ำไปเห็ดเอาติดแอร์ไม่ใหญ่นอนอยู่ในกุฏิห่อนไม่ใหญ่ก็ไปนอนในห้องน้ำก็ได้ติดเองเย็นทีแรกว่าจะไม่ติดหรอกแต่พอดีมีโยมเป็นเจ้าภาพที่ไหนก็ไม่รู้ไม่ขอเอ่ยนามกันว่าขออนุญาตติดเองให้ลดห้องน้ำโอ้ยว่ะคือขับจะนอนสิติดห้องเองลดห้องน้ำมัน
บูรณาการ ในการที่จะต่อใหม่ทำสีใหม่ทำอะไรใหม่โอ้ยยายเลยคุณเหลืองน่ะไม่รู้ไปไหนเลยทีนี้ไม่อยากเรียกอีเหลืองดูแล้วไม่สุภาพเรียกคุณเหลืองซะคุณเหลืองก็เลยไปทำสัญญกรรมใหม่ซีเมนตุโนขนาดโยมบางคนเนี่ยหน้าตาเนี่ยโอ้ยที่ว่าขี้ลายก็บอกว่าเราย่านเป็นเครียดเมืองย่ำได้ก็จักปากจักดังที่ไม่อยากอย่างเราคนถึงเขาจะดังแม่มันก็เรื่องของเขาถึงเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาไปสัญญกรรมใหม่เอากลับมาที่นี่โอ้ยว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยไปว่าแมนบอกว่าเท่าแล้วมันสิสวยอยู่บ่ว่าซั่นเนาะก่อนโน่นเจอลูกศิษย์คนหนึ่งมาบวชพระเนี่ยมาบวชพระแต่ว่าบิณฑบาตผมเห็นผมจำเกือบบ่ได้เว้ยโอ้ยว่าผู้สาวทางไหนเนาะว่ามันคือห้ามแต่ว่าซั่นดอกว่ามาบวชพระแต่ว่าตอนนี้เป็นสาวแล้วมันเห็นตัวไหนมันคือเป็นสาวได้วะเออวะอันนี้มันก็เป็นความสูงคนไม่เหมือนกันหรอกผมไม่เรียกว่าเป็นอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรมันอยู่ที่คือเป็นอะไรก็ได้ถ้าดีอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นหญิงเป็นชายจะดีทั้งหมดเป็นใครก็ดีถ้าทำความดีนะมันนอกเรื่องเลยพูดเรื่องคุณเหลืองไปเกี่ยวอะไรด้วยหรอกคือไปสัญญกรรมใหม่ดูแล้วก็สดใสสวยงามคุณเหลืองตอนนี้ก็เลยสดใสสวยงามเลยจะออกมาโชว์ชีวิตของพวกเราเนี่ยมันถึงเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเปรียบเทียบมันลดคุณเหลืองชีวิตเราเนี่ยอาจสีห่างสีเพ่โซโซร่างกายสังขารมันอันนั้นมันเรื่องของภายนอกแต่ว่าจิตใจของเราเนาะที่เรานั่งอยู่นี่เราหลายๆคนนี่มันผ่านมาบางคนไม่รู้เท่าไหร่เลยรู้สิผมวงหนึ่งติดคุก2ปีแล้วผมไปเทศในคุกไปถามมานี่อาจารย์จะพาไปเที่ยวในคุกโอ้ยผมขออนุญาตอาจารย์คนว่าผมไม่ไปได้ไหมคนว่าเป็นยังละเท่าผมอิ่มคนว่าเป็นยังคืออิ่มละเท่าผมอยู่หลายปีแล้วอาจารย์คนผมยกมือจะกลับเขาไปเห็นมันอีกคนว่าบางคนนี่มันผ่านมาหมดเลยติดคุกติดทั้งก็แล้วแต่ละสารพัดสารพัดแม้แต่องคุลิมานฆ่าคนมาแล้วองคุลิมานก็ยังเป็นพระอรหันต์เอาสัมตะเฮานี่ที่บทองคุลิมานอ๋อแม่นบอกอาจจะมีแน่บางคนธรรมดาภาษานักเลงจุกมดแตกก็ตีกันมาเนี่ยถึกเขายองบางเอาเป็นผู้กองมันเถื่อนว่าพ่อก็แม่เดี๋ยวไปประกันอยู่โรงพักประจักษ์คือผ่านมาเนี่ยแต่ว่าชีวิตเรานั้นนี่มันผ่านไปแล้วเมื่อมันผ่านไปแล้วมันเอาคืนไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้แล้วอดีตอันนี้เรามาชุบชีวิตใหม่เนี่ยเรามาบวชเรามาชุบชีวิตใหม่แล้วพอที่เราได้มาบวชแล้วเนี่ยเราก็มาสร้างตนเองให้มันมีค่าถามว่าชีวิตก่อนบวชนี่จะเป็นยังไงยังไงก็แล้วแต่ละแต่พอเรามาบวชนี่มันทำให้ชีวิตเราเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่มีค่าผ้าเหลืองเนี่ยผ้ากาสาวพัดเนี่ยพอนุ่งห่มเข้ามาปุ๊บเขากราบเขาไหว้โอ้ผู้เฒ่าผู้แก่เกิดในสมัยใดพระเจ้าเอาเป็นหลวงเป็นล้านนี่กราบอยากได้บุญน้ำมอมเป็นบ่มอมนั่นก็บ่เป็นมอมธรรมดาได้ตะกี้กันเจ้าก็เป็นนักเลงเจ้าว่าติดยาเจ้าว่าเป็นบ้ามากกว่าพระเจ้าแต่พอมานุ่งมาห่มนี่กลายเป็นที่กราบไหว้ของคนเนาะวันนี้ผมก็เลยบอกที่ประชุมว่าไม่ต้องกลัวว่าอาจารย์จะคิดว่าเป็นภาระอาจารย์ดีใจว่ะการที่จะมีคนมาบวชไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
ถ้าสามารถที่จะไปซื้อได้เนี่ยโอ้ยก็จะไปสื่อคนเพราะว่าถ้ามาบวชได้มันจะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแม้แต่พวกเราเนี่ยจะไปทุดงนี่ผมจะว่าเป็นการสร้างโอกาสร่วมกันถึงแม้ว่าจะไม่มากประมาณร้อยกว่ารูปก็ยังพอสมควรอย่างนี้แต่ถ้ามองที่เราเคยไป700 800มันก็คือสิแน่มึงโอ้ยขึ้นหน่อยครับพี่ลอยกลัวนะครับลอยกลัวมันก็หลายกว่า80เพิ่นตัวนึงไปได้หลายก็เอาแม่ใหญ่ไปนําติล่ะวันนี้โยมก็ถามอยู่ได้อาจารย์จะให้โยมไปด้วยมั้ยว่าท่านคุณยายหลายคนอยากไปมากอยากไปย่างนําตัวเนาะผมก็เลยพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆว่าหันแม่ใหญ่ไปนําคอยก็ต้องเอารถ6ล้อไปนํา2คันเป็นอย่างไปขนแม่ใหญ่น้ำผ้าแม่ใหญ่เนี่ยก็ข้าวเท่าไหร่แต่ว่ายางเนี่ยโอ้ยมันจะเป็นป่าลูกคอกโซโลเซเลอยู่ที่เป็นคนอยากยางตอนจะเดินออกจากวัดแต่พอเวลาจะเข้าวัดเป็นอย่างไรวันนี้จากวันรถเก็บมาในทางทละขั้นทละขั้นโซ่ปีกันเข้าวัดโอ้ยใหญ่อันนี้กายมันไม่ไหวแต่ใจมันเกินร้อย เอาไม่เป็นไรหรอกอนุโมทนาบุญนำเอาจะไปยามหมดสุดท้ายก็จะไปแต่ว่าพวกเรานี่คือว่าได้สร้างโอกาสร่วมกัน10วันก่อนเข้าพรรษานี่มันจะเป็นเวลาที่มีคุณค่าเลยนะระหว่าง3เดือนในพรรษากับ10วันที่เราไปเดินธุดงค์นี่เดี๋ยวท่านลองวัดดูเนาะ ท่านไหนที่จะเข้าพรรษาเพราะว่าในการเดินทางของพวกเรานี่มันได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากได้ผ่านการฝึกฝนได้อดได้ทนได้นอนในที่ที่เราคิดว่ามันดูแล้วมันคิดถึงพุทธเจ้านอนในป่านอนในกฎนอนในเต็นท์ภาวนาสวดมนต์อยู่ใต้ต้นไม้ที่จริงอยากจะให้พระคุณเจ้าแบบเอาคือเวลามันน้อยก็อยากให้เต็มที่แต่ฉันอาสนะเดียวเป็นวัดฉันในบาตรหรือว่าบิณฑบาตเป็นวัดอยู่ในที่ที่ท่านจัดให้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยไม่อยากให้เข้าศาลาหรือว่าเป็นนอนในกุฏินอนอะไรของแต่ละวัดหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการทำให้กิเลสเราเนี่ยมันสบายไปทุรงไม่ใช่พระธุดงค์ไปถึงวัดไหนฟ้าวไปหากุฏิอย่างพระท่านมูอันนี้เราไปฝึกให้เราได้เข้าใจว่าพวกเรานี่มีโอกาสเนี่ยอันนี้จึงอยากให้เราได้ภูมิใจว่าชีวิตที่เราได้บวชมาชีวิตที่เราได้มาบวชตอนช่วงนี้นี่มีตำรวจมาบวช ด้วยมันทำร้ายไปท่านไม่ต้องกลัวนะเรามีตำรวจไปด้วยนะมันจะมีผู้ใดมาเขาก็บอกเลยตำรวจหลวงพี่จัดการมาฉันตำรวจที่ถือจับคนโมจับ อันนี้คือเป็นโอกาสนะตำรวจบอกว่าโอ้ยผมดีใจกันนะถ้าผมบวชตอนปริวาสหรือผมบวชปีก่อนปีโน้นปีนี้ผมจะไม่ได้ไปเดินธุดงค์หรอกผมบวชช่วงนี้นี่ผมโชคดีผมจะได้ไปเดินธุดงค์กับอาจารย์กันนะเออแบบสาธุท่าเว้ยแบบมันคิดอย่างนี้มันดีเลยแม้แต่พวกเราที่อยู่ที่นี่เพราะว่าเราดีให้โอกาสตนเองเลยให้โอกาสตนเองชีวิตในความเป็นพระนี่เพราะว่าในช่วงที่เราเดินทุดงนี่มันได้ความรู้สึกจริงๆนะเดินแบบเขาที่ว่าเทก็ไม่นะเทในธรรมสะพายบาตรสะพายกฎลองเถาบ่ไซย่างด้วยสติสง่าพาเผยกาแฟเต็มยามเอ็มลอยคาราบาวไม่ประมาทจอดมองได้ก็งัดออกมาบ่มีน้ำพรก็มันแบบซ่องผงๆนี่เหรออกเลยครับจะไปหากินหอมเอาจะมาแล้ว
งงกันแบบโอ้คือเลยว่าใส่น้ำในขวดเลยเอาน้ำเย็นคือส่งได้เท่าเฮ้ยปัญหาอาจารย์เป็นว่าเย็นห่อนไม่ใช่ปัญหาขอแต่ให้เป็นกาแฟเป็นว่าส่งบ่แตกก็ใส่กับซักเอาคือกาแฟสิกเลยนะยางไปนั่งก็ใส่ยางไปนั่งอันที่วิ่งวิ่งแน่ที่ง่วงนอนแน่กับเขาเวลานอกอาจารย์เป็นว่าไม่ยังทำงานออกมาเติมพลังเป็นว่าโอ้ยคือขัดแต่ว่าแต่มาองค์นี่จะเติมยังไงก็ไม่อยู่หรอกเมื่อว่าไพ่ดอกต้องปูพระองค์พอฉันกาแฟเสร็จอาจารย์ผมนอนก็เดินไปหรอกอีอย่างบ่ฉันกาแฟแล้วผมนอนก็เดินไปฉันไม่ได้ฉันกาแฟแล้วนอนบ่หลับไปหรอกอีอย่างมีอยู่บ่จังซี่บ่ซั่นหรอกมีแต่เขากินกาแฟแล้วนอนบ่หลับซั่นหรอกจักผมนี่เคยได้กินกาแฟแล้วนอนหลับโดดไปหรอกอันนี้ไม่ใช่พูดเอาเด้เรียกว่ามันแข็งแบบว่าสลามัยแข็งหลายกาแฟสองแก้วยังเอาไม่อยู่เลย อันนี้พวกเราเนี่ย10วันคิดว่าพวกเราจะได้อะไรที่มันจดจำในความรู้สึกคุณค่าโดยเฉพาะก่อนเข้าพรรษาเนี่ยเหมือนเราได้เดินไปกราบพุทธเจ้าเลยเนี่ยเพราะพระธาตุพนมนี่มีพระอุรังคธาตุ คือพระธาตุสวนอกนี่ประดิษฐานอยู่ที่นั่นเวลาไปพระธาตุพนมนี่จึงมีความรู้สึกดีมากเสียดายว่าช่วงนี้มันโควิดก็ดีอยู่ในโควิดเนาะมันทำให้เราได้เปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างได้เห็นสัจธรรมความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือว่าอะไรหลายๆอย่างที่เราต้องปรับตัวนี่ไปนี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าผ่านแต่ละบ้านเขาจะต้องมาวัดความดันความร้อนเราหรือเปล่าว่าจะไปใส่ร้อนเอาหมู่บ้านนี่เขาจะมาตั้งอ้าวพระคุณเจ้ามาเข้าแถววัดอุณหภูมิโอ้ยปฏิพานแต่ละบาทมันจะเป็นเด็กจะกิโลไปด้วยอันนี้คงไม่มีหรอกพอถ้าเราเดินไปเข้ามาวัดจะได้กระหอนแน่นอนเพราะยังตากแดดอันนี้มันขี้คายแล้วคงไม่เท่าไหร่หรอกอันนี้จึงให้เราได้เข้าใจว่าการที่เราจะเดินทุดงวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เราจะต้องจดจำและเป็นอะไรที่เราจะได้ภูมิใจในการบวชในการปฏิบัติในส่วนข้อวัดนั้นสิบวันนี้อยากให้ท่านรักษาถ้าเป็นไปได้คือให้บริสุทธิ์ที่สุดตั้งแต่ความตั้งใจในการปฏิบัติในระเบียบข้อวัดที่จริงมันก็ไม่มีอะไรมากเราก็ปฏิบัติไปแล้วล่ะแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็จะห้ามสูบบุหรี่บ่ให้สูบยาบ่ให้เอียงยี้ก่อน เกี่ยวกับเครื่องรางของขลังมาองค์ก็มีเยอะอยู่ได้เห็นจักหลวงพ่อค่ำจักพระจักอะไรแน่ๆบ่นี่อันนั้นก็เก็บไว้ให้มันรักษาเจ้าของมีหลวงพ่อค่ำอธิษฐานพระเครื่องหลวงพ่อซอยหลวงเด้อหลวงสิไปเดินธุดงค์ขอให้หลวงพ่อซอยหลวงอย่าตีนแตกเด้อบ่ต้องไปว่าเรื่องกันผีดอกโอเคหลวงพ่อซอยอย่าให้ตีนแตกซอยบ่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็แล้วแต่เราซั่นเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ใช่แนวทางในการปฏิบัติเราไปธุดงค์เนี่ยเราไม่ได้ไปหาเอกลักษณ์ไม่ได้ไปหาเครื่องรางของขลังบ่ได้ไปบอกเหล็กบอกหวยเด้อันนี้เด็ดขาดเลยเด้หมดไปหอดบ้านไหนโยมมาใส่บาตรโยมอย่างไรจะบ่คล้องดีเมื่อคืนอาตมาฝันโอ้ยบ่เคยฝันจังซี่จังเถื่อปวดว่ามันคักกระมวลนี่เอ้าโยมเอ้ยอาตมาสิโปรดไม่ใช่อย่างนั้นเด้ยิ่งเขาเห็นเราไปเดินธุดงค์เขาเห็นว่าเขาบอกเหล็กแม่นจังแม่นว่าแม่นว่าหวดของหันพ่อพ่อก็บ่ถือสู้กันอันนี้เรื่องเครื่องรางของขลังเรื่องนี้กันอันนี้ห้ามเลยนะหนึ่งยาเสพติดใครที่สูบบุหรี่โยนิกางดซะสิบวันงดได้บางทีอาจจะเลิกได้เลยเด้แต่บางท่านก็ยังเลิกไม่ได้สูบมาโดนไปแล้วซอยประเทศศาสตร์บ้านเมืองเฮาเขาได้ภาษีกรมสรรพสามิตเขาจะบ่ได้ขาดทุนลงทุนมาลายล่ะลงทุนจนปอดสิไปแล้วดิอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็งดนะ
นใครสูบบุหรี่บ้างยกมือขึ้นไม่ต้องอายนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายไม่เป็นไรครับเอามือลงอานิสงส์ของการสูบบุหรี่มีอะไรบ้างมันเคยได้ฟังไหมหนึ่งโจรไม่เข้าบ้านเพราะว่าถ้าสูบไปนานๆท่านก็จะไอ โจรชิมากโอ้ยกูบกาเข้าไปโดยเจ้าของเงินพระท่านนอนอยู่สองก็ได้อานิสงส์อาจจะปอดพังหรือว่าอาจจะได้โรคมะเร็งปอดสิพอแล้วที่สำคัญก็คือท่านจะไม่แก่ป่ะสูบบุหรี่แล้วไม่แก่เหมือนว่าป่ะเป็นยังสิบ่แก่พอท่านตายก่อนวัยป่ะโอ้ย อันนี้บางครั้งมันก็เคยสูบมานานเนาะก็อยากจะให้เลิกถ้าเลิกได้ก็เลิกเลยนะถ้าบ่เลิกได้ก็อดเอาวัน 10,000 แต่ว่าบางทีก็ต้องดูสภาวะจิตใจด้วยบางคนมันเคยสูบมันอดไม่ได้ไม่อดยาเนี่ยบ่อยพอหงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยพลายางมาไก่เนี่ยมันไก่หน้าเราโอ้โหคนหิวจ๋าเนี่ยไปเตะต้นไม้เตะดินเตะหินไป อันนี้บางทีมันหงุดหงิดก็มีเลยอยากให้เลิกบอกให้เอาฮอนมาอมคนว่าหมากฝรั่งมาเคี้ยวคนว่ามีลูกศิษย์องค์นึงเนี่ยเลือกยาสูบคนว่าเขาบอกว่าให้อมฮอนหรือว่าเคี้ยวหมากฝรั่งอาจารย์ไปหน่อยผมไม่รู้จะทำยังไงผมสูบมานานไปหน่อยอาจารย์ก็เลยไปซื้อหมากฝรั่งกับซื้อฮอนมาให้ผมบอกไงนะเว้ยซัดจนหมดเอาพอหมดแล้วกับอาจารย์มียาสูบบอกไปหน่อยง่ายนู่นสูบให้เลิกมันหมดแล้วมันก็หิวคือเก่าไปหน่อย อันนี้บางทีมันอยู่ที่ใจเลยเอาใจเนี่ยบอกกูบริขารออกมาจากท้องแม่หรอกว่าฉันแค่เราอ้าปากมันก็หลุดแล้วนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้แล้วคนมันเคยผมนี่ก็สูบเหมือนกันเด้สมัยก่อนวันละ2ซองผมก็เคยสูบมาแล้วเนาะยาสูบมันธรรมดาป่ะแต่ว่าเวลาจะเลิกผมก็เลิกเลยเศร้าป่ะกูบ่สนมึงอีกแล้วว่ากูสูบมึงมาดนเติบแล้วว่ามึงสิมากูอยากนําเศร้าหาแต่จะตื่นขึ้นหมดว่าตื่นขึ้นมาก่อนสิลูกกับซาดก้นม้วนหนึ่ง สูบแล้วก็มีแห้งเป่าออกมาเป็นวงกลมเป่าออกมาแล้วก็เป่าวงกลมต่อเลยโอ้ลูกนี่เป็นห้องนอนผู้เดียวกันวะยังมีความสุขหลายวะฉันเขาแล้วเขาบริสูบมีหมดตายมันเป็นตะยูนึกว่าก่อนเขาห้องน้ำซ่อมม้วนหนึ่งออกจากห้องน้ำม้วนหนึ่งมันติดเนาะถามว่าเวลาไม่สูบมันอยู่ได้ไหมถ้าเราเลิกแล้วนี่เม้นได้ป่ะใครมาสูบบุหรี่ใกล้ๆเนี่ยโอ๊ยมันจะมาอยู่ใกล้แล้วมันเม้นป่ะวะ อันนี้ถ้าเลิกได้เลิกเลยเด้อเพราะคุณเจ้าบางโลกก็มีเคี้ยวหมากอะไรเห็นเคี้ยวหมากมันแสบหรือเปล่าเคี้ยวหมากอันนี้เคี้ยวขนาดนั้นก็บ่ไปเสือนฮะไปซื้อขนมปังมาลอดป่ะยำก็เคี้ยวมาก อันนี้ก็เป็นเพศัพท์ใช่ไหมถ้าเลิกได้ก็เลิกนะ เป็นภาระได้เคี้ยวมานี่ก็ได้ใช้สีต้องมัดยำยำแล้วเมื่อยเคี้ยวเมื่อยข้าวหรือที่มาข่ายทีมีอยู่ยำเมื่อยแล้วกินกินก็บ่ปากจะบอกพระครูโอภาสก็ได้นะพระโลโบข้างเฮาด้วยกันสาอย่างคุณบ่เคยเคี้ยวคนผู้เคี้ยวแล้วมันก็ตายแล้วคนว่าเขาบ่ได้เคี้ยวปีหนึ่งพาขึ้นเขาโลโก้เลยเพื่อนกันยำหมากเพื่อนเราจะหมากที่ซอยเพื่อนเสียแล้วพอจะยางขึ้นไปหอดเขามันเมยจักข่ายขี่เขาหมากย่ามันเลยเอาคือพอยำหมากแล้วโลโก้มันจะตายไปวะมันหายใจบ่ทันไปวะปากมันไม่ได้ขี่เขาหมากเสียแล้วลงคอไปวะอันนี้ถ้าเลิกได้ก็เลิกไม่ใช่เรื่องเท่เลยจะบอกว่าวงจะเป็นเจจิบ่มีลูกกับค่ำแล้วกันยังเขี่ยวหมากนั่นมันชื่อคือเด้เพิ่นว่าเฮ็ดคือเจจิมันจะเป็นผู้วิเศษบ่ที่จริงเราเป็นพระนี่เราไม่ต้องไปเป็นผู้วิเศษอะไรก็ได้มูเอิร์ดกินบางคนเนี่ยเหมือนกับจะเรียนทางลัด
บวชมาว่าจะเข้าก็ชื่อขังขังไปหรอกมันซื้อว่าสิ่งนี้เองประหลาดแปลกขึ้นมาพิสดารอันใดก็แล้วแต่อะไรที่มันดูแล้วมันน่าศรัทธาแบบในเรื่องของเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์อะไรลักษณะนั้นเดรัจฉานวิชาไปมันไม่ใช่ทางหลุดพ้นเราเป็นพระธรรมดาเนี่ยก็บ่อึดกินเนาะพอจะยะขี่ข้านวิทบาทอันนี้จริงๆนะครับแค่ว่าเราเนี่ยอยู่ปกติเป็นพระธรรมดาเนี่ยสบายวิทบาทมาหลังนั่งสมาธิภาวนาสวดมนต์ปฏิบัติเพราะนี่เราก็อยู่ได้แล้วแต่ก่อนผมก็เคยว่าเครื่องรางของขลังปลุกเสกอย่างเงี้ยโอ้ยสมัยก่อนผมก็ไปหาสวดพุทธพิเศษในหนังสือนะพุทธบารมีนั่นผมเอามาจากพุทธพิเศษนี่นะแต่ก่อนผมไปโซโคโนพระกวาสิทธิ์มนต์โยงงานสลองโบสถ์เบื้อเวลาไปโน่นพกพระไปเทอร์ซีหาตลับไปตีกันเป็นว่าไปตีพระเป็นว่าไปหอดกันงานออกมาเวนซองเวนหน่อยจะมึงหูมึงหูหรอกซองจะตาตีตลาดนี่มันเนื้อรุ่นไหนกันวะเก่าแล้วสมัยไหนเป็นว่ารุ่นนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยราคาธรรมดาแตกรายงาปลอกโอ้โหจักคนยังแต่พอไปมาแล้วมันไม่ใช่เหรอพุทธเจ้าให้เรามาบวชกูมาซองผ่าจังสิบ้าวะหรือว่าให้กูมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่จังสันจังสี่ก็เลยคิดว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคืออะไรคือธรรมะพุทธเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกเลยแต่ว่าให้เรารู้ว่ามันดีคนละระดับกันอันนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งให้เราเกิดความศรัทธาก็ได้แต่ว่าศรัทธานั้นมันต้องก้าวไปสู่ปัญญาด้วยไม่ใช่จะไปเอาแค่ว่าได้ลดน้ำมนต์หรือว่าเอาแค่ว่าได้เจิมบ้านหรือว่าได้เจิมรถหรือว่าเขานิมนต์ไปสวดตัดกรรมตัดเวรพุทธาภิเษกไม่ใช่แค่นั้น ให้เรารู้ว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นที่จะนำเราไปสู่มรรคผลนำเราไปสู่นิพพานเนี่ยมันยังมีอยู่ฉะนั้นการไปเดินธุดงค์ของเรานี่ขออย่าให้มีสิ่งเหล่านี้ยาเสพติดและการเรื่องเกี่ยวกับเดรัจฉานวิชาและในขณะที่เราเดินหรือว่าในที่ขณะที่เราไปอยู่ในที่ต่างๆก็ให้ดูเรียบร้อยในลักษณะของสมณะสารูปเกี่ยวว่าสิคุยสิยางสิไปสิมากกับพยายามไม่ให้มันดูไม่งาม โทรศัพท์นี่ก็เก็บเลยนะโยเวนเจ้าหน้าที่ที่อาจจะบันทึกภาพบ้างถ้าท่านมีความจำเป็นจริงๆก็จังใส่ย่ามมันเหมาะสมบอกได้ว่าให้เก็บตัวมันซิปมือนึงนะเพื่อไม่ให้ดูเป็นภาพที่ไม่ญาติโยมเขาเห็นบางทีเขาผ่านไปผ่านมาเอามาถ่ายรูปเขามาถ่ายคลิปบางทีเขาเอาไปบอกไปว่าโอ้ยพระเป็นอย่างนั้นพระเป็นอย่างนี้บางทีเขาไม่รู้หรอกว่าเรามาตื่นนั่งสมาธิกี่โมงเราฟังเทศเราปฏิบัติดีขนาดไหนแค่เขาเห็นแค่นาทีเดียวเขาไปพูดเสียหายก็มีเนาะเนี่ยอันนี้คือในส่วนระเบียบข้อวัดตั้งแต่พร้อมเพียงทำวัดพร้อมเพียงปฏิบัติฟังเทศหรือว่าเวลาเดินก็จะมีกฎมีระเบียบอะไรที่เราค่อยว่ากันอีกทีนึงในส่วนของการอธิษฐานเราก็จะอธิษฐานเดินจากที่นี่แหละจนกว่าจะถึงพระธาตุพนมโดยที่เราจะไม่ใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถไม่ฝากของท่านจำได้ไหม 1. ไม่ใส่รองเท้าเอาเสียงยางไปคือเพื่อคู่คือลงเพื่อคู่อีกเลยไม่ใส่ไปแต่ว่าบัดเสียดายเกือบแล้วไปเอาใส่ย่ามไปบางองค์นี้ไม่ใส่จนถึงธาตุพนมนะครับแต่ว่าเอาใส่ไว้ในย่ามเนาะแบเกือบจะคล้องจนหอดธาตุพนมหรือว่าหอดทุดงมองอื่นก็ดีที่จริงแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกถ้าท่านไม่มีถึงโน่นผมจะสบายผมจะถวายถ้าใครไม่มีรองเท้าเนี่ยถ้าเราไปเดินทุดงเราไปปฏิบัติเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวนะครับอดไม่ต้องกลัวนะครับอาหารเนี่ยไม่ต้องคิดว่าจะขาดแคลนถ้าท่านไปปฏิบัติอย่าเนี่ยเอาบาตรผ้าสองหน่วยทั้งหน้าหน่วยหนึ่งทั้งหลังหน่วยหนึ่งดิเป็นอย่างยิ่งร้ายโพด อาหารการขบชันเนี่ยยิ่งคุณแม่ชียังอยู่เนี่ยไม่ต้องกลัว
น้ำปนะอย่างไรอาบน้ำผ้าอะไรสำคัญว่าสีญาไปหาบอที่จริงมันอยู่ที่เราเนี่ยครับถ้าคิดว่าเราจะไปแบบมีอาหารมีเอกลักษณ์เนี่ยผมก็พาท่านเดินผ่านตลาดบ่อยๆเวลาผ่านยางตลาดกันยางที่สดสาซ้ายยางน้อยขวายางน้อยหันแล้วเอาก็ตาหน่อยชนแล่นเข้าไปในลานเอ็มร้อยน้อยจักหน่อยออกมาไม่ได้บางครั้งมันยังมันหนาหนักกว่าหนาวเจ้าว่าปลากระป๋องมากมากเขาเห็นผ่านเขาเห็นอยากได้บุญถ้าอยากกินดีอยู่ดีก็เดินผ่านตลาดเดินผ่านชุมชนที่อึดบอกแต่ถ้าอยากฝึกต้นมาเนี่ยเขาปลาเนี่ยแต่วันนี้เรามันไปแบบหน้านี้มันหน้าฝนมันลงทงกับสีหยาเลยที่พระพุทธเจ้าให้พระจำพรรษาเนี่ยเพราะว่าพระนี่เราไปเหยียบเขาแต่เราไม่คงไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกเขาก็เป็นน้ำคันแท้กันเลยก็เนาะพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เดินน้ำคันแท้เพิ่นว่าอยู่บ่วะเออก็บ่ได้ว่าเด้แต่เราก็ไปตามคันนาเดี๋ยวนี้มันมีถนนเยอะไม่ต้องกลัวเราจะไปเหยียบข้าวเหยียบอะไรหรอกแล้วเขาก็ไปน้ำทงน้ำทาก็ได้เนาะอันนี้คือถ้าไปแบบลำบากเนี่ยมันก็ไปได้นะสมัยก่อนผมไปเดินทุดงเป็นร้อยเนี่ยผมไม่มีโรงครัวไม่มีรถไปด้วยเลยนะครับแบบโซตายเลยเอ้าแล้วไม่มีรถไปสำรวจเลยผมจึงไม่กลัวเวลาผมไปทุดงเนี่ยจะมีรถไม่มีรถจะมีโยมใส่บาตรมีอาหารการกินไปผมไม่กลัวไม่ใช่อวดเก่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมเคยไปเดินมาร้อยกว่ารูปนี่ผมไม่มีโรงครัวไม่มีรถไปเลยเดินไปค่ำที่ไหนก็นอนนะบ่ได้นอนวัดก็นอนขาท่าก็มีนอนปั๊มน้ำมันหานอนหอน้ำมันพวกเข็มก็เห็ดอันมนทะว้ายมีหมองนอนได้นอนน้ำมันรถแท็กเตอร์เขาวะพี่ซ่อมได้ละ คือค่ำไหนก็นอนนั่นไปดูแล้วมันหมองนี่เป็นจะนอนไหมเอ้ากลางโคตรกลางเต็นนอนน้ำนี่วินทบาลนี่เอาใส่กระติกไปพวกมีน้ำเป็นขวดอย่างนี้หรอกมีแต่กระติกสแตนเลสอันใหญ่ๆน่ะสะพายเวลาผ่านก็วินทบาทหรือว่าผ่านที่ไหนที่พอที่จะวินทบาทน้ำได้เอ้าไม่มีรถน้ำไม่มีรถน้ำปะนะกาแฟกาแฟนี่โอ้ยผมเดินมาจากระยองน่ะเนาะโยมเอาน้ำโอวัลตินมาถวายผมบอกว่าผมขออนุญาตแล้วโยมไม่ว่าอาตมาขออนุญาตอาตมาอยากจะเปลี่ยนโอวัลตินได้ไหมวะโยมก็งงๆวะเป็นอย่างวะท่านนี่ยูซูลินนี่โยมเอาโอวัลตินมาถวายผมก็เลยบอกโยมอาตมาขอเปลี่ยนโอวัลตินเนี่ยอาตมาขอเปลี่ยนเนี่ยบอกว่าเอ้าอาจารย์จะเปลี่ยนเป็นอย่างคนว่าอาตมาจะเปลี่ยนเป็นพาสเตอร์วะเป็นอย่างนั้นอาจารย์ตีนแตกว่ะบ่ได้กินมันก็คือสิบ่ตายหรอกว่าโอวัลตินนี่ว่าแต่ว่าตีนแตกมันยังบ่ได้ว่าท่านว่าบางทีแล้วว่ามุนอุ่ยปุ่ยว่าละตีนนี่ว่าท่านว่าพอโยมเห็นแล้วโอ้ยนี่มุนสันเลยขน่อยโอวัลตินเพิ่นว่าเดี๋ยวขน่อยสิมาหาพาสเตอร์มาให้เพิ่นว่าเขาแผนเฮาพอดีเว้ยกันเฮาสิว่าโยมเอ้ยถ้ามาขอพาสเตอร์เนี่ยก็บ่กล้าว่าน่ะนะปฏิบัติว่านี่เขาก็เลยว่าโยมขอโอวัลตินเปลี่ยนเป็นพาสเตอร์เนี่ยบอกว่าโอ้ยโยมเอามาเป็นผงวะติดลืมว่าจะเป็นหม้อไฟจะเปล่าอันนี้ยังตัวผ้ายังผ้าสบงเนี่ยมัดไปสองผืนเนาะมันลืมตีนซุ่มผ้าไปด้วยกัน อันนี้บางทีมันก็สังขารร่างกายมันก็ไม่เหมือนกันมันก็ธรรมดาแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยมันสบายจักพัสเตอร์จักยายังต่อยายังผมเห็นเวลาไปเดินทุดงเนี่ยจักไข่บ่ไข่จักป่วยบ่ป่วยเต็มตึงอยู่กองยาไปหยังไปชมตลาดนัดพุ่นว่ามีอันไหนพอเอาก็เอาพอเดี๋ยวเบิ่งอันนั้นอันนี้ยิ่งวันไหนมีคุณหมอมาตรวจเนี่ยบ่โอ้ยจักไข่บ่ไข่เลยยืนมุ่งว่าเป็นหมอที่เป็นล้มวะมันจะเป็นล้มย้อนปวดคนป่วยแล้วตรวจคนป่วยพอจะได้อันซุ่มมุ่งนี่ดิทุกวันนี้มันเลยสบายนะผมว่าพวกเราไปเนี่ยถ้าไปแบบลำบากมันจะดีอยู่เลยแต่ไม่ใช่ว่าชอบให้เราลำบากเลยแต่ว่ามันจะได้ฝึก
อันนี้ขอไปก่อนเถอะถ้าสมมติว่าพาท่านไปเดินแบบไม่ค่อยมีโยมหรือว่าไม่ค่อยมีน้ำปานะเรื่องอาหารคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวโยมก็ไปส่งอยู่แล้วแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าโยมแถวนี้ก็มีแต่โยมเราเท่านั้นนะยิ่งเขารู้ว่าอาจารย์ไปเนี่ยลูกศิษย์ที่อยู่แถวนี้เนี่ยจักซุ่มได้ตัวซุ่มได้ไปถวายน้ำปานะนอกจากที่ถวายนั่นถวายนี่ไม่เป็นไรหรอกก็ให้เขาได้บุญเนาะเฮาก็ได้โปรดโยมโยมก็ได้โปรดเฮามันก็โปรดกันต่างคนก็ต่างจะได้บุญด้วยกันแต่ว่าถ้าเราฝึกได้อดทนได้ก็ดีอยู่ได้เดี๋ยวจะพาอธิษฐานตั้งแต่ว่าหนึ่งเราไม่ใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถไม่ฝากของมาองค์นี่ยังโอ้ยผมมีปัญหาหรอกอาจารย์สบายหอดสายหอดกันเพิ่นว่าแต่เบิ่งในยามนั้นว่ามันเอาบังุนใส่ไปอีก2ยามไปฝากรถบ่แม่นเลยบินไม่ได้เอารถ6ล้อไปนะครับผมจะเอารถปิกอัพไป2คันคันนึงก็ไปสำรวจอีกคันนึงก็เป็นรถน้ำเผื่อเวลามันลำบากก็จะได้ถูกน้ำไปตามจุดตามอะไรต่างๆไม่ได้เอารถใหญ่ไม่ได้เอารถอะไรไปโรงครัวผมก็จะไม่ให้ไปผมก็จะให้อยู่นี่แหละทำกับข้าวแล้วก็ใส่ไปถวายตามทางเอานอกนั้นเราก็บินธบาตแต่ว่ากับผมมันเป็นหาหรอกคิดว่าไปนี่ยังบ่ได้ก็จะได้ตัวมาหมาเนาะที่ยังมามากคนละ2ห่อนี่ก็อยู่ได้อยู่ได้นี่ไปเดินทุรงเห็นไว้ในทุ่งใหญ่นั่นมามากคนละ2ห่อเพราะว่ามันมีรสชาติดีเลยแซ่บแซ่บเลยมากมายมันจะมากมายเลยจะว่าโฆษณาให้เขาเนาะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะเราจะได้ฝึกไม่อย่างนี้ไม่ใส่รองเท้าไม่ฝากของไม่ขี่รถวงเล็บยกเว้นเจ็บป่วยหรือมีกิจธุระมันต้องมียกเว้นเด้บนเวลาเจ็บไข้เดี๋ยวป่วยแล้วโอ้ยผมโมไปแล้วผมโมขี่รถมันตายเลยไปวะก็ไม่ได้นะครับมันต้องรักษาสังขารร่างกายก่อนอันนี้ก็ต้องยกเว้นไว้ก่อนแต่ว่าก็ต้องป่วยต้องเจ็บจริงๆเลยมอนยาไปเตะหินนั่นโอ้ตายจานตายตายผมสู้ผมสู้บ่ไหวแล้วบางทีละโอ้ยเก่าขากระชิบอะไรก็ยางตากแน่แน่ผมก็จะเป็นไข่บางทีละขี้หอนอะไรอย่างชีวิตวินอะไรอย่างนี้คือชีวิตรอดแล้วก็ขออนุญาตขี่รถนะครับได้ปะขี่รถไปนอนถามูจะถนานนอนภาวนาเคลียร์โทรศัพท์ไปอันนี้ก็ต้องอดทนนะครับไม่ใช่ป่วยแบบมายาสาไถมันสำคัญอยู่เลยกิเลสมันไม่ยอมเราง่ายๆเลยกิเลส มันหาวิธีหลอกล่อเราให้เราหลงไปอันนี้เราก็สมาทานไม่ขึ้นรถไม่ใส่รองเท้าไม่ฝากของและในขณะที่เราเดินเราก็จะเจริญสติไปด้วยถือว่าเป็นการเดินจงกรมยาวภาวนาไปนั่งก็ได้พุทโธพุทโธหรือเบิ่งลมหายใจแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ล่ะยาไปนั่งกับตาหน่อยก็ซ่อนแล่นมึงทั้งนั้นทั้งนี้นี่ผู้ใดมาเด้อวะนี่ทั้งหนานี่นาประดับนาพานบังนี่เงินหนุ่มนี่ใครอยู่เด้อวะเจ้ากูหนุ่มยังยำโผตาหน่อยมันซ่อนก็ไปคนได้เงินเขาโอ้ไม่ออกแล้วมึงเธอยาผู้เดียวแล้วผู้ใดคุณเห็นบอกหรอเห็นเอียงหรอพี่นั่นเด้คือจะได้นะครับดำดอทของปวดร้อนนะครับอันนี้เราก็ไปปฏิบัติอันนี้เราก็ต้องสำรวมระวังในการเดินที่จริงแล้วเวลาเนี่ยเดินเนี่ยมันเหมือนเราปฏิบัติจริงๆนะ ทั้งวันเนาะถ้าเราคิดว่าไปยางเล่นไปยางเมยจะสื่อผมเมียนเนี่ยไปเจริญสติเนี่ยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินอ่อนถ้าเราเจริญสติได้ถือว่าได้ปฏิบัติเนี่ยมัดมือเอาและรอบนี้เนี่ยมันไกลเลยถ้ามาคิดดูว่า200กว่ากิโลนี่เราเดินจริงๆ8วันเนี่ยเราจะต้องเดินอย่างต่ำประมาณวันละ25กิโลฉะนั้นตอนเช้าเนี่ยทำวัดสวดมนต์เสร็จเนี่ยผมจะให้ท่านเก็บของท่านไม่ต้องกลัวใจนะครับตอนเช้าเนี่ยอาจจะ
ตูนไว้สัก10กิโลเลยตื่นขึ้นมาตีหาพระท่านแจงดีเฮาก็แล่นทุรงเลยโอ้กูจะขับว่ะเนาะอันนี้เขาที่ว่าปวงสุมพระสุมเณรมันจะใช้ปฏิวัติอีกคือถ้าเราเดินแต่เช้าได้นี่กลางวันมันจะไม่ร้อนมันจะได้พักบางคณะนี่เขาเดินวันละ40กิโล50กิโลก็มีเลยไปได้เหรอมันอยู่ที่ใจอันนี้เราเดินสักวันละ25กิโลถึง30เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกมาวงเนี่ยอดข้าวเป็นเดือนยังมันมีเลยนะครับเดินอดข้าวเนาะหรือว่าเราจะอธิษฐานสมาทานงดอาหารไหนใครที่น้ำหนัก60เกินบ้างยกมือขึ้นท่านอดเลยครับมันเป็นโอกาสในการที่จะได้ออกกำลังกายในการลดน้ำหนักด้วยผมกับที่อดคือกันเนาะสิบมือเนาะผมจะไม่กินข้าวเย็นเลยผมจะกินได้ยังไม่โซ่อันนี้ลองดูว่าอีทรมานเกินไปเนาะงานกับเมย์พ่อแห่งที่มีอดเข่าอีกโอ้ยมันกินที่เคียงจนตายผมว่าปฏิบัติมาองค์ก็อดนะครับผมไปทุ่งใหญ่ในเลนสวนปีนั้นไม่มีที่บิณฑบาตอดเข่ามาอธิษฐานเนี่ยผมจะอดเข่าอาจารย์เขามีน้ำตาลมาให้น้ำตาลก้อนอดเข่าจะน้ำตาลก้อนก็จะเครื่องยามหนึ่งว่ะโอ้ยบอกซื้อเราก็เลยเราสึกแล้วเราอยู่กับอาจารย์บุตรผมไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วตอนนี้กินน้ำอ้อยจนปากโป่งโอ้ยบ่อยแล้วเพิ่นว่าปากโป่งเป็นยังไงกินน้ำอ้อยหลายเพิ่นเป็นยังคือกินน้ำอ้อยหลายจ้ะผมอดเข่าแล้วอ่ะโอ้ยน้ำอ้อยกับเข่ามันสิต่างกันบ่เนาะว่าฉันว่าที่กินหลายวันนี้ว่าฉันว่าอันนี้เราก็ลองฝึกดูนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่อาสนะเดียวเราจะฉันอาสนะเดียวฉันในบาทอาสนะเดียวเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจเด้พระคุณเจ้าบวชใหม่เนี่ยฉันอาสนะเดียวเป็นยังไง ก็คือฉันครั้งเดียว ถ้าลุกขึ้นแล้วหมดสิทธิ์ไม่ฉันอีกเลยนะครับถือธงขวัตข้อนี้ในการฉันของเรานี่ก็อาหารที่เขานำมาถวายเราก็เอาตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยฉันมือเดียวฉันอาสนะเดียวบางคนเนี่ยเฉโกนะฉันอาสนะเดียวนะเดี๋ยวไปหมดได้ก็อาสนะเก่าไปปู่นางสันเป็นอาสนะเดียวบางองค์บอกว่าให้นั่งฉันครั้งเดียวอาสนะเดียวคือนั่งฉันแต่ว่าพระครูละว่าก็คำๆเมาคืนแล้วอยู่เนี่ยแล้วก็ยืนซัดเลยแล้ววะเอ้าดิมันสันดิจะไหนมันโมเมนต์นี่เลยมันสองนี่อาสนะได้วะเอ้าผมบ่ได้นั่งได้หรอผมยืนมันติดอยู่บ่แล้ววะก็นั่งสันดูมันจึงสิผิดแล้ววะนี่ยืนสันมันสิผิดอยู่บ่แล้ววะผมบ่ได้นั่งสันได้แล้ววะโอ้ยเงิดพระคู่มันคือสลาดแต่ว่าซะเนาะอันนี้ก็ขำๆนะครับไม่ใช่ไปว่าท่านไม่ดีอย่างนั้นนี่อันนี้เราก็ฉันครั้งเดียวเนี่ยจัดไปจนมีมือถือเธอเดียวก็ได้เจ้าอันใดต่ออันใดแห่งของคุณแม่เฮ็ดมากแม่เนี่ยเบิ่งพิธาสันอันบังคุงเสอันกองนั่นจักเอาไปสันว่าสันเห็นเป็นตะเบิ่งพิธาแสบกูเอาจักกองนั่นก็ไม่ปล่อยเอาไปเลยจะไปคนเล่สันของเพิ่นบ่บ่ดีแสบบ่คือจะได้เนาะทักสลัดทักยังในแนวเพื่อนเฮ็ดไปมีแต่แนวคือมะม่วงมะม่วงอะไรมะม่วงอันขอโทษนะพระคุณเจ้าไม่ได้เศร้าง่ายต่อมาเนี่ยยังไอ้คอยมันได้พลิกขาเลยมะม่วงข้าวเหนียวบอกข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงมันกินเสมอมันก็เฮ็ดดีเฮ็ดงามของเพิ่นก็ได้กินที่ว่ากิเลสเฮาว่าแต่ว่ามันก็เป็นบุญนี่แหละเป็นบุญร่วมกัน แค่ครั้งเดียวนี่ก็แห้งแล้ว
นว่ามีมือที่ถือคนไว้แล้วเดี๋ยวเอาคมไว้แต่พวกเรานี่ก็ยังธรรมดานะครับถ้าท่านสังเกตแม่ขาวให้ชีผมนั่งดูทีหลังนะครับบริวารแม่ใหญ่เลยวันแรกผมเห็นมีแต่กระมังพอมือที่สองมีกระตาพอมือสี่มือหามีถุงหิวนั่งมันเอ๊ะแม่ใหญ่ลูกก็เตรียมพร้อมครับเสียวะโอ้ยใหญ่เจริญเจริญไม่ได้เอาไปไหนหรอก เอาไปให้แมวอันนี้พูดเล่นเด้อยายเด้อเดชิวาเด้ออาจารย์จะเป็นหมอคือเบิดไปบ่เอากินแค่อิ่มซื่อๆครับต้นนั้นเฮาก็เอาไว้ซื่อๆดอกเฮาก็บ่ดีดอกมันหลายว่ะเพราะไว้มันก็สิเสียเฮาก็เลยให้เจ้าภาพดีใจท่านบอกเอ้าเรื่องอาหารก็คงไม่มีปัญหาหรอกแต่มีปัญหาแต่ว่าเรื่องเดินเนี่ยนะมันสิตีนแตกบ่อเนี่ยตัวนี้ละปัญหาตัวนี้ล่ะแต่ถ้าเดินไม่ไหวเท้ามันแตกจริงๆก็ไม่เป็นไรก็อนุญาตให้ใส่รองเท้าถ้ามันบ่ไหวนี่ก็ใส่รองเท้าจะบ่เป็นหยังอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการฝึกตน10วันเนี่ยมันไม่นานเลยได้8วันแล้วถึงธาตุพนมวันที่1 อาจารย์กำหนดไว้วันที่1ให้ถึงธาตุพนมแล้วเราก็จะภาคปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธาตุพนมคืนหนึ่งถ้าไม่มีปัญหาอะไรตอนเช้าเราก็บิณฑบาตใหญ่ๆก็ไปปฏิบัติธรรมนั่งวันที่1คุณยายก็ไปแต่เช้าเลยจะไปเดินด้วยเหมือนเดิมก็ได้ให้ยางนั่งอยู่เจ้าขากิโลก กลับไปค้างคืนปฏิบัติธรรมที่พระธาตุคืนหนึ่งแล้วจะหันยังมาสอบกับบิณฑบาตไปหาสื่อมันเกี่ยวสะเพามันเป็นเอกลักษณ์เลยธาตุพนมเนี่ยถ้าไปธาตุพนมแล้วบริสื่อมันเกี่ยวสะเพามันคือบ่หอดธาตุพนมนี่เลยมันแปลกอยู่เลยเนาะที่อื่นก็มีขายอยู่แต่ว่าธาตุพนมเนี่ยครับ อันนี้ก็คือกำหนดการคร่าวๆและเสร็จจากนั้นเราก็ค่อยเดินทางกลับมาแล้วก็ท่านไหนจะแยกย้ายกับวัดหรือว่าไปจำพรรษาที่อื่นอะไรยังไงแต่ว่าอาจารย์ก็จะให้พวกที่จะบวชสามเณรเนี่ยไปเดินด้วยอยู่เพราะว่าวันที่25เขาจะมาแล้วก็อาจจะให้อบรมอยู่ที่ดงเก้าก่อนสัก 3-4 วันแล้วก็จะให้รถ6ล้อที่ว่าเนี่ยเอาไปส่งเอายาหอดใส่ก็ไปส่งวันนั้นหาส่งเหมือนของห่างไปยางสร้างบารมีสร้างบุญมันจะหน่อยวะชนะสัก 3-4 วันแล้วเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาบวชจะบวชวันที่3บวชเข้าพรรษาคงจะให้อยู่ดงเก้าคนละยายยายไม่ต้องขึ้นยาหรอกพิเศษเป็นอยู่ดงเก้าจะเอามาอยู่ดงยางนั่งกับพระเจ้าหรอกไหนคุณยายคิดว่าอยากให้มาอยู่ดงยางยกมือขึ้นสินิดสี่ดีชิลังเกียดเอียงขับเนี่ยโอ้ยเห็นว่ากับสงสารแน่หรอกมันอยากให้อยู่นั่งเลยหรอกอยากให้อยู่ดงเก้ามันมากอยู่เลยลูกอ้าวอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่อยว่ากันแล้วที่อยู่นี่จะอยู่หมดอยู่นะ ไหนใครที่คิดว่าจะอยู่จำพรรษาตรงยางเนี่ยคุณยายมาถามคุณยายก่อนอยู่มัดไม่บอกโอ้มีมูลอะไรบอกไอ้มวยอยู่อยู่บ่ใช่ไหมไอ้มวยสิอยู่อยู่บ่ไอ้มวยกับยูจะซีหาหมื่นกับกับไม่ก็ได้แล้วก็ไปซื้อพิซซ่าแล้วก็มาใหม่ซึ่งสันว่าแล้วก็พระคุณเจ้าที่จะอยู่ดงยางจำพรรษาที่นี่ก็ได้นะครับไหนยกมือขึ้นดิมีใครอยากอยู่ที่นี่บ้าง บูย สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนาะก็บอกไปอย่างนั้นหรอกอีลูกก็ไม่เป็นไรนะครับ ถ้าท่านอยู่ดงยางจะมีอานิสงส์ต่อเพราะว่าใครที่จำพรรษาดงยางหนึ่งจะได้ฝึกเทศเพราะว่าที่นี่มีคนฟังเยอะนี่แล้วนั่งสลอสแลอยู่นี่แหละฟังเมื่อคืนสอดแจงก็ได้ก็จะให้ท่านฝึกเทศนะครับแล้วก็เข้ากรรมฐาน
อาจจะเปลี่ยนกันเทศแล้วก็ไปเทศตามเนี่ยในเขตโซนนี้เนี่ยผมจะให้ไปเทศแต่ละวัดแต่ละวัด ก็จะให้ซ้อมนะครับก็จะฝึกให้ท่านตั้งแต่ขึ้นนโมไปแล้วสอนไปนโมตัสสะภะคะวะโตจักหาสันจะได้ก็แล้วแต่ละแล้วก็เขียนสคริปต์ให้ต้องไปเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้พอพรรษาก็เผื่อว่าจะได้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงกลายเป็นดาวรุ่งดวงใหม่มันจะมีงานหมดเลยไปหาถามเทศหลดอาตมาเทศนั่นเลยเด้อมีอย่างนี้บอสบอเอาค่าค่ายหรอกก็จะให้ได้เทศเทศฟรีก็ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าใครอยู่นะครับก็จะได้ฝึกด้วยทั้งเรื่องการเทศด้วยแล้วส่วนหนึ่งก็จะให้เข้ากรรมฐานจัดเป็นรุ่นเป็นรุ่นแล้วถ้าใครอยากเข้าปริวาสภายในในช่วงพรรษาก็เข้าได้ก็จะแบ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะเข้าปริวาสด้วยนะครับอันนี้ก็นิมนต์พระคุณเจ้าที่ยังไม่ตัดสินใจอยากอยู่ก็ได้ครับจำพรรษาที่นี่ก็ได้จะได้เตรียมที่พัก เตรียมกุฏิเตรียมอะไรให้เราคงไม่มีปัญหาและถ้าท่านได้อยู่ที่นี่ท่านก็จะอานิสงส์ต่อไปครับเผื่อว่าได้ไปเดินธุดงค์อินเดียหรือว่าไปเดินธุดงค์พม่าผมก็จะให้สิทธิพระที่อยู่จำพรรษาก่อน ซึ่งก็เป็นปกติทุกปีนะครับอันนี้ไม่ใช่เครื่องล่อนะครับแต่ว่าเป็นกำลังใจให้กับท่านถ้าท่านตั้งใจดีอยู่ดีท่านก็ได้ไปอินเดียต่อนะครับหรือว่าได้ไปเดินธุดงค์พม่าต่อซึ่งปีหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะไปพม่าหรืออินเดียเพราะว่าโควิดยังไม่รู้ว่ามันจะบรรเทาหรือเปล่านะครับอันนี้คือในส่วนของพระคุณเจ้าที่กลับมาสามทุ่มครึ่งพอดีกำหนดไว้ว่าประมาณสักสามทุ่มครึ่ง ชั่วโมงนึงคุณยายมาอื่นสิ่งเงาไหนอธิบายโอ้ยกูมีผู้ใดเทศให้กูฟังเถอะเนาะแต่ก็จะมีอยู่หรอกไอ้ปู่ห้อยจะให้ปู่คำห้อยพาเทศไอ้พาทำวัดหรอหรือใช่ปู่ใดปู่บัณฑิตหรอพาทำวัดสวดมนต์ปู่กับพานั่งสมาธิบางทีตอนแรกเนี่ยหลวงพ่อพาขึ้นตอนท้ายแม่ซี่พานั่งมือคำๆอยู่ตอนแรกหลวงพ่อก็ยอสอพระคำว่าตลอดเมเน่ก็ปีนนั่งไปบ่อยขึ้นนั่งบ่อยแล้วให้ไปขึ้นไม่อยากจะไหนมาสุดท้ายแม่ใหญ่ปฏิวัติเลยเพราะฉะนั้นยังอีมีนาได้ยินแต่ว่าอีมีนาปุญญะก็เย่ผมมันเสียงแม่ใหญ่นั่งด้วยเนี่ยตลอดอันนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่มีหลวงปู่อยู่อยากจะมีพระอยู่เป็นเพื่อนอยู่ไปทำวันสวดมนต์หรือว่าคุณย่าอยากไปยามก็ได้นะอยากไปยามเป็นช่วงเป็นช่วงก็บอกเป็นยังเราว่าอยากไปใส่บาตรไปทำบุญไปจะว่ากันอีกเทื่อนหนึ่งรถห้องก็มีอยู่ตัวเราก็ให้โชเฟอร์พาไปใส่บาตรก็ได้ได้บอกไก่จากนี้ไปข้าวเดียวเด้อไปอยู่ตัวยายตัวเป็นนอนแล้วก็ยายตัวเดี๋ยวแม่จะเอาข้าวจี่ไปใส่บาตรยายตุ๊กคงจะสมควรแล้วเดี๋ยวพวกนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งตอนเช้าเราก็จะเตรียมตัวนะครับถ้าตอนเช้ามาท่านเก็บอะไรที่เก็บได้ท่านเก็บเลยนะครับ เกี่ยวกับกฎกับเต็นท์เหลือไว้แต่บาตร ที่เราจะบินทำบาตรพวกอย่างอื่นเราก็เก็บเลยแล้วก็มีย่ามบอกที่ยังไม่มีสั่งไม่ได้เพราะว่าร้านค้าเขาหมดมันมีจะเป็นแบบผ้าอาจารย์ก็เลยไม่อยากใช้แบบผ้าเพราะว่าถ้าฝนตกมาก็จะเหมือนท่านแบกกระสอบมันจะอมน้ำ ก็เลยคิดว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยท่านยังไม่มีถุงย่ามเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับท่านก็เอาของใส่บาตรข้างหนึ่งท่านก็มีย่ามเล็กใช่ไหมท่านก็เอาของใส่บาตรแล้วใส่ย่ามเล็ก ถ้ามันไม่พอนะครับมีกระสอบปุ๋ยที่เราใส่ข้าวตอนบิณฑบาตเท่นะครับเคยเห็นแฟชั่นปารีสไหมมันเอาสอบปุ๋ยเขานี่ไปเฮ็ดกับมี่เอ้านี่ธรรมดาบ่แต่มันคือบ่เขาเป็นผ้าเขาถือว่าเขาอย่าหาเก็บขยะบ่เอ้าไม่งั้นเอาผ้าเหลืองห่อ
ถ้าใครยังไม่มีถุงใส่บาตรก็เอาใส่ผ้าเอาอะไรใส่บาตรก่อนอะไรที่มันจะกันฝนน่ะเอกสารสำคัญหนังสือบัตรอะไรต่างๆต้องเอาใส่ย่ามไว้เบิ่งมันเป็นฝนตกเข้าก็สิบ่ได้ยากแล้วผ้าสังฆาเราก็ยัดใส่ในบาตรไว้ อะไรที่มันจะเปียกบาตรเราเนี่ยมันกันฝนนะครับเอาไปยัดใส่ไปในบาตรหรือว่าถ้าเป็นไปได้อาจารย์จะให้เขาซื้อถุงพลาสติกให้เวลาฝนตกมาก็เอามาขอบมาพอเวลาเราเดินไปมันตากฝนต้องเปียกฝนอยู่แล้วครับพอไปถึงที่พักเอาก็เอาผ้าเปียกขอเอาตัวนั้นมาใส่มันยังไม่เซามันบ่เปียกมันบ่แห้งเอาก็เอาตัวเปียกมาใส่ใหม่นะครับเอาก็เอาตัวแห้งยัดไว้คือเราเอาก็ยางต่อนะครับมื้อที่3เฮาก็เฮ็ดจังซั่นล่ะบ่ว่าเกิน4มื้อหรอกครับเฮาก็สิเริ่มมีกลิ่นหอมไอ้ท่านใดญาติโยมก็สิพากันฮู้ล่ะฮะไปว่ากันเนาะกับขออนุโมทนาพระคุณเจ้าญาติโยมที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแห่งบุญ หลายท่านที่โอนปัจจัยมาร่วมทำบุญบริขารรู้สึกซื้อบริขารเยอะเหมือนกันนะหมดไปเท่าไหร่แล้วประมาณ 50,000 ซื้อบริขารไปประมาณ 50,000 แต่ไม่มีปัญหาหรอกครับแค่นี้นะครับจิ๊บๆเดี๋ยวเราก็ถือว่าเป็นบุญได้จะสั่งย่ามส่วนตัวให้ท่านอีกส่วนหนึ่งนะครับจะได้เป็นบุญก็มีญาติโยมร่วมบุญมาด้วยอีกส่วนหนึ่งกราบขอให้เราได้มีส่วนแห่งบุญได้มีส่วนแห่งธรรมขอเป็นเครื่องเกื้อหนุนส่งเสริมให้มีความสุขความเจริญให้ยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญ